สวัสดีครับผมบาวิสารขนานแทกครับมื้อนี้จะพาเขามาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะครับผมนะครับมาสอบถามถึงวิธีการเลี้ยงแล้วก็การดูแลการรักษานะครับหลายๆคนอาจจะเลิกเลี้ยงนะครับแต่น้องคนนี้ยังเลี้ยงอยู่นะครับยังมีรายได้อยู่ก็เลยยังไม่เลิกเลี้ยงน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับน้องชื่ออะไรน้อชื่อโบค่ะชื่อโบนะครับเนาะเลี้ยงแพะมานานยังครับ3ปีแล้วค่ะ3ปีเราเป็นคนเลี้ยงเองอาหารให้อะไรบ้างครับเนี่ยตัดกระถินค่ะแล้วก็ปล่อยลงแปลงหญ้าแปลงหญ้าแพงโกล่าใช่ค่ะหลายหญ้าเลยมีอยู่ประมาณกี่ไร่ครับ5ไร่มั้งค่ะพี่5ไร่หญ้าที่ปลูกไว้5ครับผมตอนนี้ก็คือปล่อยให้เขาพักผ่อนด้วยไงครับเนี่ยก็เพิ่งปล่อยลงมากินนะพี่ยังกินกันไม่อิ่มเพิ่งปล่อยออกมาจากคอกใช่ค่ะวันนี้ตัดกระถินมาให้เนาะใช่ค่ะครับหลักๆนี่จะเป็นกระถินเหรอครับส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นยาค่ะเป็นยาไม่มีเวลาว่างมาแต่กระถิ่นครับผมเอาละก็คือวิธีการถ่ายยาพยาธิเขานี้ให้ยังไงครับเดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งโอ้ถือว่าไวมากนะเนาะถ้าส่วนมากไม่ว่างก็จะ2เดือนนะพี่ประมาณเนี้ยไม่เกินครับผมอย่างนี้ก็แพ้ก็ไม่ป่วยเลยเนาะค่ะก็เหมือนกับว่าเออถ่ายเขาตลอดเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนใช่พี่ก็ต้องถ่ายบ่อยหน่อยนะครับเขาก็จะมีหมอมาตรวจมีหมอมาตรวจตรวจเลือดอะค่ะครับเป็นตรวจเลือดเนาะก็ได้ไปขึ้นทะเบียนไหมครับขึ้นทะเบียนที่อำเภอมาอำเภออ๋อครับผมขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็จะมีหมอมาตรวจเจาะเลือดครับต่างๆเออว่าเป็นโรคนู่นโรคนี่ไหมนะครับอันนี้ข้อก็จะล้อมไว้ประมาณเนื้อที่ประมาณ2งานได้มั้งน่าจะได้มาค่ะพี่ครับผมครับผมมีพ่อพันธุ์กี่ตัวครับตัวเดียวค่ะตัวเดียวคุมฝูงอยู่กี่ตัวนะครับโอ้ตก50หรือเปล่าพี่50 60ตัวเนาะ50 60ตัวค่ะไอ้เจ้าตัวนี้เนาะครับเนาะอายุอานามนานยังครับเพิ่งได้2ปีเองมั้งครับพี่2ปีหนูเพิ่งไปซื้อมาหนูขายตัวเก่าแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาใหม่อ๋อครับผมเปลี่ยนทุกปีมั้ยพ่อพันธุ์หนูเพิ่งจะเปลี่ยนได้2รอบเองมั้งค่ะ2รอบใช่เลี้ยงมา3ปีนะใช่ก็เปลี่ยนทุกปีมั้งก็แบบประมาณนั้นสาเหตุที่เปลี่ยนก็เริ่มแรกที่ซื้อมาเลี้ยงนี่มันอายุเยอะแล้วพี่2-3ขวบอ๋อครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วมันทับลูกมันด้วยกลัวมันทับลูกใช่เดี๋ยวจะเป็นเลือดจิตใช่ครับผมอ๋อเป็นยังไงครับรายได้ดีไหมดีนะดีไหมหนูว่าดีนะดีเนาะครับเขาให้ปีละกี่ครั้งครับให้ลูก2ค่ะ2เป็นแฝดหรือเป็นเดี่ยวครับแฝด3มั่ง2มั่งเดี่ยวมั่งค่ะอ๋อเดี่ยวมั่งก็มีผสมกันไปจะมีปีนี้จะได้แฝด3บ่อยแฝด3เยอะก็ราคาล่าสุดกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยโล80ค่ะโล80ถ้าเกิดเราขายออกไปเนี่ยถือว่าขาดทุนมั้ยไม่นะพี่หนูไม่ได้แบบซื้อหญ้าซื้ออะไรอ่ะหนูปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติเงี้ยปล่อยเลี้ยงธรรมชาติคือต้นทุนเราต่ําใช่ต้นทุนเราต่ําโลละ80ก็ยังไม่ขาดทุนครับหนูก็เลี้ยงมันโตเมื่อไหร่หนูก็ขายไม่ได้มาขุนมันหนูไม่ได้ขุนก็เลยไม่ได้จับขายเลยก็ได้ขาย2เดือนหรือว่า3เดือนหรือว่าเดือนทุกเดือนนะครับนี่หนูไม่ได้มาขายไม่ได้ขายมาประมาณ2เดือนแล้วมั้งพี่ไม่ได้มาขาย2เดือนละพ่อค้าเข้ามารับมั้ยเข้ามาค่ะตัวเดียวก็เข้ามาตัวเดียวก็เข้ามาอ๋อก็เหมือนว่าเขาวิ่งผ่านมาแล้วแบบนี้ตอนนี้มันก็มีหลายเจ้านะพี่หลายเจ้าเนาะใช่หลายเจ้าครับผมทำไมถึงต้องมาเลี้ยงแพะครับบอกสาเหตุโควิดค่ะโควิดอ๋อกลับมาอยู่บ้านใช่ค่ะตั้งแต่โควิดก็กลับมาอยู่ก็เลยหาอาชีพใช่ค่ะตัดสินใจมาเลี้ยงแพะมีความรู้ด้านนี้มาจากไหนครับไม่มีเลยไม่มีเลยมาลองผิดลองถูกเอาใช่ค่ะเห็นเขาเลี้ยงเห็นเขาเลี้ยงใช่ได้ไปศึกษาที่ฟาร์มอื่นไหมครับไปอยู่ค่ะแถวแถวละแวกพิจิตรเนาะใช่ค่ะเคยไปนครสวรรค์ทีนึงนครสวรรค์ทีนึงเราเลี้ยงแรกๆเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับไม่เคยเลยนะพี่แพะไม่เคยตายเลยไม่เคยตายเลยใช่เลี้ยงปีแรกอ่ะอ๋ออันนี้เรื่องจริงใช่พี่ตัวผู้ตัวเดียวคุมฝูงอยู่ไหวเนาะไหวนะพี่ เป็นบอนะครับเนาะใช่ค่ะน่าจะเลือดสูงอยู่นะครับหนูมีแพะเริ่มแรกหนูเลี้ยง16ตัว16ตัวแม่15พ่อ1เลี้ยงมาตอน2เลี้ยงมาได้2ปีมีแพะ
80 กว่าตัวพี่80 กว่าตัวไม่เคยซื้อเข้าเลยไม่เคยซื้อเข้าเลยไม่เคยเพราะทำไมขยายได้ไวจังก็หนูก็ยังว่าแล้วมันใช่ค่ะแล้วได้ขายออกไหมครับขายพี่ขายก็ขายใช่ขยายก็ได้ขยายใช่หนูก็ขายแม่พันธุ์ไปเยอะนะที่แรกมัน80 กว่าตัวครับแม่พันธุ์มันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาต่ำมากตอนนี้ราคาต่ำมากตอนแรกที่ขายออกไปห้า 4,500 5,500 ถ้าท้องก็ 5,500 อืมแค่สาวก็จะ 3,500 ค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่เลี้ยงนางๆเนาะพร้อมผสมใช่ค่ะตอนนี้ก็ต่ำมากต่ำคนไม่ค่อยนิยมเลี้ยงหรือว่าเขาเลิกเลี้ยงหรือยังไงครับคิดว่าเขาน่าจะเลิกเลี้ยงกันนะพี่เขาน่าจะเลิกเลี้ยงใช่ครับสาเหตุเลยอยากจะถามคนเลี้ยงอ่ะทำไมคนใหม่ๆที่เขาเลี้ยงทำไมเขาถึงเลิกเลี้ยงครับน่าจะราคามันหรือเปล่าน่าจะสู้ราคาไม่ไหวเนาะว่าน่าจะราคาครับหรือว่าเป็นเพราะเขาเลี้ยงตามกระแสหรือเปล่าคืออะไรก็มีส่วนก็มีส่วนเนาะใช่หนูก็ที่แรกหนูก็เลี้ยงเห็นเขาบอกว่ามันได้ดีหนูก็เลยเลี้ยงกันก็เลยเลี้ยงกันใช่อืมแต่พอเลี้ยงมันหนูว่ามันก็ได้ดีมันก็ราคาแรกๆสูงตัว150อ่ะค่ะ150ก็ลงมาเรื่อยๆมันจะมีปีเนี้ยค่ะต่ํามากเลย70 80อ่ะปี2ปีก็150 104 103อ๋อครับผมมันก็มีรายได้ให้เราตลอดใช่ค่ะนะครับเนาะก็ได้กินกับเขาอ่ะก็ได้กินได้สอยกับเขาล่ะกับแพ้ล่ะอืมครับผมมันออกลูกมาทีก็20 30ตัวนะพี่ทีนึงออกลูกทีนึงเนาะใช่หลายตัวแบบมันออกเกือบพร้อมกันนะคะเออก็เหมือนกับนัดกันมาออกแฝดด้วย10ตัวก็เป็น20แล้วใช่มันมีปีเนี้ยค่ะแฝด3เยอะครับได้แฝด3เยอะครับอ๋อจะมีมุงเขาเรียกพารีนะครับเนาะใช่ค่ะคุมกันยุงใช่ค่ะกันยุงที่พังหมดแล้ว3ปีแล้วหนูว่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวคอกนี่คือทำตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยไหมใช่เริ่มเลี้ยงเลยก็คือว่าเป็นคอกแพะเลยเนาะใช่ค่ะไม่ใช่คอกวัวคอกอะไรตั้งแต่เดิมมาครับแพะเลยอืมครับผมโอเคจะก่อไฟให้มันเพราะว่ายุงเยอะก่อไฟด้วยใช่กลางคืนเอาขี้มันมาก่อควันมันจะดีมากเลยครับผมอืมอืมก่อไฟด้วยแล้วก็มีมุ้งครอบด้วยค่ะครับกันยุงกันยุงเนาะช่วงหน้าฝนใช่ครับคอกแพะก็เสา3ต้น4 9ต้น12ต้นเสา12ต้นก็ราวๆบ้านหลังนึงนะครับเนาะค่ะโอ้หลังใหญ่มากมันจุแพะได้หลักร้อยนะครับเนาะอุ้ยได้เยอะนะคะพี่ได้เยอะได้เยอะครับ100กว่าเลยกลางคืนได้เปิดไฟแล้วยุงมั้ยครับเปิดค่ะเปิดอีกอ๋อเดี๋ยวพาไปดูนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสวยสวยทำได้ดีมากครับมันสามปีแล้วมันก็ทุดโทรมพาเข้าไปดูใกล้ไหมเขาชนไหมไปพี่ในนี้มีตัวโปรดไหมครับมีแต่ว่าขายไปแล้วขายไปแล้วเนาะครับตัวผู้ตัวเดียวใช่ค่ะตัวผู้มีตัวเดียวครับผมตัวผู้ตัวเดียวชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเตอร์ค่ะตัวผู้อ่ะชื่อเตอร์อ๋อเป็นยังไงครับเก่งไหมเอาการเนาะทับได้ทุกตัวมันทับจนตัวเมียนี่ยอมบางทีใช่พี่บางทีก็ขาหักมั่งอ่ะโอ้มันขาดวิ่งหนีอะขาพลิกอะค่ะครับครับอ๋อแสดงว่ามันจะทับต้องทับให้ได้ก็เหมือนประมาณว่าชอบความรุนแรงครับอืมครับผมมีอะไรที่อยากจะแนะนำมือใหม่ไหมครับถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะเลี้ยงเนาะเผื่อเป็นอาชีพนะครับจากเลี้ยงแพะแค่10 กว่าตัวเลี้ยงมาเรื่อยๆจนมี70-80 ตัวค่ะแล้วก็ไม่เคยซื้อเข้าเลยเขาเพาะมาออกลูกมาครับ
็ดีนะคะแนะนำหนูว่ามันรายได้ดีครับเลี้ยงตามธรรมชาติหนูไม่ได้ขุนถ้าขุนมันก็จะได้ขายไวหน่อยค่ะครับ2-3 เดือนก็ได้ขายแล้วทุกวันนี้ที่ฉีดยาอยู่มียาอะไรบ้างครับเยอะเลยค่ะก็มีถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิมีบำรุงอะค่ะบำรุงมีหนูหลายยาเยอะเลยแล้วก็มีเม็ดเลือดด้วยมั้งค่ะครับผมเวลาก็จะบำรุงแม่เวลามันคลอดลูกก็จะฉีดบำรุงแม่มันครับฟาร์มข้างๆนะพี่จากเขาเลี้ยงแค่ไม่กี่ตัวครับจนป่านนี้เขามีเป็นร้อยแล้วมีเป็นร้อยแล้วขยายได้ไวเนาะใช่พี่ไวแต่เขาก็เริ่มเลี้ยง4-5 ตัวเองนะแบบเหมือนแบบแฟนเขาไม่อยากให้เลี้ยงแต่เขาไปรักมาซื้อมาเลี้ยงกระถินนี่ก็ต้องไปหาทุกวันใช่ไหมครับหรือไงไม่ทุกวันนะพี่บางทีวันไหนไม่อยากปล่อยก็ตัดกระถินวันไหนอยากปล่อยก็ปล่อยเลี้ยงอ๋อแปลงยาของเรามีใช่ค่ะมีข้างหน้าเลยค่ะแปลงยามันหนูก็มาพี่ก็ปล่อยน้าบ้างครับปล่อยข้างหลังนี่มั้งค่ะอ๋อนี่ทุกวันนี้ก็ถ้าไม่ฉีดยาปล่อยลงน้านะพี่มันไม่ได้กินข้าวไงใช่ๆครับโอ้ยอันตรายนะแพ้กับยาเนี่ยใช่ค่ะแต่ถ้าฉีดยาก็จะไม่ปล่อยเลยไวมากใช่ค่ะครับต้องระวังก็ยังยืนยันคันเดิมเนาะมีพ่อค้าเข้ามารับมีค่ะขายได้ขายได้เลี้ยงแล้วมีที่ขายแน่นอนใช่ค่ะอ๋อครับหนูมีตัว2 ตัวเขาก็มารับก็มารับเนาะใช่ครับผมพ่อค้าที่เขาเข้ามารับนี่เขารู้จักเราได้ไงว่าเรามีแพะมีอะไรอยู่รู้จักที่ไหนแรกเลยอะค่ะครับก็ฟาร์มที่เขาเลี้ยงตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็แนะนำกันมาเขาแนะนำกันมาครับก็เหมือนว่าตรงนี้ก็มีฟาร์มมึงนะใช่ค่ะอ๋อครับเขาก็ให้เบอร์มาเราก็โทรไปขยายอย่างนี้เนาะขยายกันมาใช่ค่ะมีแพะตัวนึงนะ2 ตัวเขาก็มารับครับเขาก็จะนัดวันเขาก็จะเข้ามามือใหม่ชอบมือใหม่เขาถามมาอยู่บ่อยๆนะว่าเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขายไม่มีใครมาซื้อเลยอะไรประมาณนี้ครับมันน่าจะเกิดจากสาเหตุแบบระแวกนั้นไม่ค่อยมีคนเลี้ยงหรือเปล่าครับไม่ค่อยมีคนเลี้ยงอาจจะเลี้ยงแค่ฟาร์มเดียวเขาก็เลยไม่ได้กล้าตีรถไปเนาะประมาณนั้นหรือเปล่าของหนูนี่ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมีอยู่2 เจ้าค่ะครับมีบังแล้วก็คนแถวเนี้ยค่ะครับเข้ามาซื้ออกิโลละ80ก็ถือว่าสูงอยู่นะเนาะค่ะครับเพราะว่าต้นทุนก็เลี้ยงอย่างเงี้ยเลยพี่บางทีเขาก็ไปหาตามฟาร์มครับมาเอาลูกมาขุนเลี้ยงมั่งอะไรมั่งครับบางคนก็เริ่มหัดขายหัดไปซื้อมาเลี้ยงขายบ้างเอากำไรครับอ๋อขุนใช่ไหมครับใช่พี่อย่างเงี้ยไปจับตัวเล็กมาไปจับตัวเล็กมาเลี้ยงอย่างเดียวใช่มาขุนอย่างเงี้ยพี่เหมือนแบบเราไม่ต้องมามีแม่มีพ่อเหมือนทับอะไรเงี้ยเหมือนไปหาลูกมันมาขุนครับแล้วตัวเล็กนี้เขาปล่อยยังไงครับเนี่ยเขาช่างโลนะพี่ช่างโลยะตัวผู้อ่ะช่างโลช่างโลใช่ค่ะครับเขาก็กินได้ทั้งวันมั้งนอกกระถินเนาะทั้งวันค่ะถ้าปล่อยก็เขาก็กินทั้งวันครับไปกินอิ่มเขาก็จะกินน้ำแล้วก็ขึ้นบ้านครับก็จะมีเกลือแร่ให้อ๋อมีเกลือแร่ด้วยใช่ค่ะเกลือแร่เพิ่มธาตุเนาะค่ะเสริมก็เรียกว่าอะไรมันเสริมมันแล้วพี่เกลือแร่เพิ่มไอโอดีนครับผมครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเนาะครับขอทราบพิกัดได้ไหมครับอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะครับอำเภอดงเจริญค่ะตำบลห้วยพุกค่ะตำบลห้วยพุกครับผมอำเภอดงเจริญค่ะจังหวัดพิจิตรครับเบอร์โทรครับ064ค่ะครับ401-5534ค่ะครับผม
็ถ้าเกิดใครสนใจก็มีแม่พันธุ์ปล่อยเนาะค่ะมีค่ะก็มีลูกนะครับเผื่อใครอยากจะเอาไปเลี้ยงขุนนะครับใช่ค่ะก็มีพร้อมปล่อยแถวๆนี้ก็มีหลายฟาร์มโอ้เยอะเลยค่ะพี่ไป10เลยมั้งคะครับผมก็คือเลี้ยงแล้วมีที่ขายแน่นอนนะครับเนาะมีค่ะครับครับเห็นบางคนเลิกเลี้ยงกันไปเยอะอาจจะแต่เขาเลิกเลี้ยงยกขายยกฟาร์มกันเยอะครับด้วยอาจจะเหตุผลหลายๆอย่างนะไม่มีเวลาด้วยนะบางคนก็ไม่มีเวลาบางคนก็เหมือนย้ายที่อยู่ค่ะครับหลายอย่างอาจจะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ราคาตกต่ำการที่อยู่การเลี้ยงมันไม่เหมาะกับที่เลี้ยงด้วยครับครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างคนมีที่เลี้ยงมันก็น่าเลี้ยงครับโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับข้อมูลในการเลี้ยงแพะนะครับที่ให้นำเสนอไปวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ